ไม่ใครอาแฟนที่ตัวนี้ก่อนท่านขาครับก็ขาสิก็ที่ทำไมอะไรกันจะให้พูดถึงการมีกิจกรรมวันนี้ก่อนครับผมอุ้ยเราจะสปอยนั่นเลยจริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองเพื่ออะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองคือทำอะไรบอกได้นะแค่บอกได้มันการเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคราวนี้ได้ไหมมันรวมนุ่นยังคิดอยู่นึกออกนะครับตอนนี้ใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่ใช่อ๋อแต่อันนี้ไม่เคยทำจริงๆก็จะเห็นครั้งแรกบนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวไม่ได้ฉันผิวมากซาผมโชว์บนเวทีจริงๆเราก็แอบคิดเหมือนกันแต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็เอ้าแต่อยากพูดนิดนึงแล้วกันครับก็อยากจะขอบคุณทางโนแลนครับที่จัดงานได้แบบใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัวว่าเราให้เราเป็นตัวแทนครับของทางแบรนด์โนแลนครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้แฟนคลับกี่คนนะแฟนคลับมาเต็มพอเลย800คนใช่บัตรเต็มแน่นทุกที่นั่งเลยอ่ะคือเราเป็นไงบ้างแฟนคลับหลังมาซัพพอร์ตตลอดเราทีมทุกงานเลยก็ยังดีใจทุกครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับจนวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบเห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มพอเลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานเฟนมิตของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วแสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้นานแล้วโอ้โหจริงๆเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดมินิแฟนมิตแบบจริงจังเพราะว่าใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยจริงๆต้องขอบคุณทางโรแลนด์ด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนตัวซีนิวนะครับผมที่ทำให้โนแลนได้มองเห็นแล้วก็เอาเราไปมีเซ็นเซอร์แล้วเราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อทุกคนด้วยเพราะว่าโนแลนเป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมที่แบบดีมีคุณภาพไอ้อย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของสงเสียงมีความพร้อมไหมฮะน้องนิวเริ่มมีแต่ยังซีเริ่มไม่ได้นะมันจะสลับเสียงเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้บ่อยเล่าเหตุการณ์มาได้ก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นอยู่เสียงหายเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่าแต่ไม่ได้ตะโกนเยอะคือหมายจะคิดว่าเสียงหายไปตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆเท่าไหร่หนูหนูเสียงหายว่าหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอเรียลโหยหวนเป็นดิสนีย์วันแอเรียลเพิ่งลองช่วงนี้เท่านั้นยังไม่ได้ลองแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมากอยากจะทำให้ดูแต่เขินไหมไม่รู้ว่าอยู่สองคนไม่อะไรเหมือนแบบว่าหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้เราก็แบบชอบแล้วเสียงก็หายไปเลยอันนี้ไม่ใช่เหตุผลนะที่เหตุผลแซวเล่นคือเสียงหายเหมือนเอาเรื่องไปเลยเหรออากาศน่าจะเปลี่ยนบ่อยแซวไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอเรียลนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแต่แซวจริงๆนะมันคืออะไรแต่คุณหวังว่าเป็นคอเสพใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อยไหมลูกมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองมัวแต่งานไม่เยอะอีกหรอถามว่าผมติดเกมครับมัวแต่เล่นเกมดูการ์ตูนนั่นก็คือเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันที่จะมาไม่มีอาการเตือนมาก่อนล่วงหน้าเลยเหรอนุ่นนี่มีแค่ไอนิดเดียวครับดีๆมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นโหนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานอ๋อใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกแต่จริงๆแค่รู้สึกว่าไม่เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเงี้ยครับในช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ทันได้เตรียมใจเนาะครับก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงจริงๆก็ไม่ได้น้อยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปปลอบเลยใช่โอ้โหวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันมันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนบวกกับแบบเสียงแฟนคลับแบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ใช่ครับเวลามีคนโอ๋จะยิ่งหนักเลยครับอย่าห้ามโอ๋แล้วใช่ไหมหนูร้องไห้ไม่ก็โอ๋ได้จังหวะตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมจังหวะตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมที่แบบตกใจแต่เราทำให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเลยเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้ฮะแต่ไม่ถึงแบบขั้นนี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการรักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยอยู่อยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันก็เปรียบเสมือนหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยก็ทำให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยผมเป็นอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วครับพี่อันนี้ปกติจะแบบเป็นแบบแพ้อากาศอะไรนะครับผมเสียงแหบมีเสลดบ้างไม่น่าจะเสียงหายไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นเหมือนกันอย่าเป็นเลยไม่เคยเป็นอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าวันนิวจะปอบยังไงนิวจะปอบยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแหบหรอถ้าเสียงหายนิวจะปอบยังไงถ้าสี่สามสองที่สี่เสียงหายก็ปอบแบบก็ปอบที่เฮียปอบแหละเดี๋ยวเป็นจริงนะหนูถ้าหนูปอบมาเฮียร้องไห้ทำไงเฮียไม่ร้องก็บอกที่เฮียบอกแล้วเนี่ยก็กลับกับมันคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างอันนี้อยู่อ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเล่านะฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไงที่ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับเราจะกลับมาไม่ทันต้องมีคนยืนเราตกใจไม่กลัวว่าเสียงมันจะหายไปเลยตกใจครับจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา 100% ครับนิดหน่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพราะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงเลยครับยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แค่ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะจริงๆทางค่ายมีคุยกับพวกเราไหมเอ๊ะหรือเราจะเบรกพักงานหรือเราไม่อยากพักเลยจริงก็ไม่ค่อยอยากพลาดอะไรใช่ครับจริงๆไม่อยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอแฟนๆตลอดอยากเจออยู่แล้วนี่ก็เลยวางเสียงเป็นแอเรียลอันนั้นผมแซวเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่ PSC คือพาน้องไปใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูตรวจด้วยไปด้วยก็เชื่อให้ตรวจด้วยกันตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครับแฟนๆชมว่าเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงๆก็ดูแลกันฮะอยากคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกันต่างๆสปอร์ตกันครับรองข้ามกำแพงล่าสุดเปลี่ยนโลกคนเดียวเลยให้โลกไปกันบ้างครับกับพี่ใหม่ดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่ใหม่ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามพี่ใหม่แล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่ใหม่อ่ะพี่ไม้น่ารักครับหนูพี่ไม้สวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟีลตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับหนูคิดว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไม้รู้สึกว่าพี่ไม้น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปข้ามกำแพงกับเฮียมาครั้งนึงแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิลๆเลยครับไปหมดไปแกล้งเขาเหมือนไปแกล้งหน้ากำแพงเตรียมแผนไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกมายังไงจริงๆก็ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ไม้จะจำได้หรือเปล่าแต่หมายว่าเราเสียงจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือแปลกไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้ามีรายการเขาก็จับเราได้ว่าเนียมแน่นอนเอกลักษณ์เสียงเราจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บนี่แหละนู่นนี่เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลีทเลยใช่ไหมก็คอมพลีทอยู่กับการติดเทรนด์โลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบคุณแบบใจฟูขนาดไหนครับฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนั้นก็ติดเทรนด์โลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราวันนี้เป็นนานๆนะมีคุยกับพี่ไมค์ไหมครับอุ้ยติดเทรนด์โลกเลยเทรนด์โลกเลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชายใช่แต่ก็มีแบบว่า
มีรีพลายไปกันบ้างนิดหน่อยชาร์ลีพายสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยดน้ำตรงน้ำตากันด้วยวันนั้นอ๋อใช่ครับวันนั้นมีเต้นหยดน้ำตากับพี่ไม้ด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลยพี่ซีเป็นไงบ้างคะแบบได้เห็นน้องแบบได้ร้องคู่กับศิลปินที่ชื่นชอบอุ้ยจริงๆหนูไปทุกเขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหนูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสนี้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการรักได้เทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่ซีไปเมื่อไหร่ครับไปไหนครับเป็นแขกรับเชิญของกำแพงหลังกำแพงมีจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงมาดูดูมาสนุกเผื่อมีก็หลอกถามไงก็หลอกถามไม่เจอไงหลอกถามหัวเผื่อเธอแบบโดนก็ถ้ามีสเคปก็ติดถ้ามีหลายๆเทปก็สามารถชวนได้ครับอยากจะไปถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลังกำแพงของนิวไหมคะจำได้ไหมท่านก็อยู่เขาไม่น่าจะเลื่อนนะครับเพราะว่าน่าจะจำได้อยู่นะจำกันได้คือวิธีอยู่หลังกำแพงคุณก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียผมจะดัดเฮียจำได้ไหมครับอาจารย์มากผมขอเรื่องนึงนะขอโทษนะคือว่ามันมีเพจนึงอะไรเงี้ยโยงอีกแล้วโยงกับคู่จิ้นว่าคู่จิ้นเพื่อเอางานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มันโยงมาเป็นที่เราเลยอีกหนึ่งคู่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงที่แบบเวลาเจอดราม่าโดนตลอดจริงๆไม่มีด้วยนะจริงอันนี้โยงมาที่เรายังไม่เห็นจริงๆอันนี้เป็นตัวข่าวที่ไม่ได้ถืออันให้ดูจริงๆเวลาเกิดดราม่านี้เรารู้สึกยังไงบ้างเวลามันเกิดชอบจริงๆอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยเพราะจริงๆช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากไม่ว่าจะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีอันนี้ด้วยหรอใช่ยังไม่ทราบยืนหนึ่งในการโยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบดังมากช่วงนี้แบบเป็นกระแสมากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการบอยกำลังโดนเพราะว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้นั่นเองจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทำด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถหย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องอันนี้แต่เหมือนคู่เราก็จะเป็นคู่ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่าใช่ไหมได้เป็นที่เรียกว่าผ่านทุกข่าวแล้วผ่านทุกข่าวผ่านทุกข่าวดราม่าทุกข่าวดราม่าเรื่องเลยมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไปส่งหนูขึ้นฝั่งฝันส่งเฮียขึ้นฝั่งหรือไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทำไมจริงๆมันน้อยไหมพอถ้าเห็นก็น้อยแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็บ่อยเหลือเกินอะไรจับตามองเป็นหลักๆก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราโดนดราม่าบ่อยมีใครไม่น้อยบ้างมันก็มีนิดหน่อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วรู้นิวรู้สึกโชคดีขนาดไหนครับที่มีเฮียข้างในกลุ่มดราม่าเลยโอ้ยมากมันเป็นเด็กบ้านจริง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 อยากจะบอกทุกคนกลับมากกว่าว่าให้นกตอบก่อนให้นกตอบก่อนเดี๋ยวให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก็2ปีกว่าๆแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่แรกในวันนี้เป็นจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ไม่รู้กันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแล้วเฮียบอกไปเฮียนะครับอยู่ข้างๆน้องตลอดโอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติถ้าเราจินตนาการถ้าเรายืนตรงนี้คนเดียวเราต้องแบ
จอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทำงานเรารู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินเท้าด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่ารู้ใจกันแล้วดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็นอะไรอนาคตก็ตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้โอเคนะจ้าไปอยู่ในช่วงดอกไม้ที่เมื่อกี้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่ทำกันจ้าที่นี่ต้นลงแล้วถ่ายยังถ่ายยังหรอหรอเก็บไว้ก่อนเก็บอย่าเพิ่งเก็บไม่ต้องเก็บเอานี้ครับเอานี้ใช่ไหมครับไม่เก็บไม่ได้มันก็ไม่ได้มาสื่อสารไงพี่ซีกับพี่นิวมาอยู่ฝั่งนี้กันลูกซีนู้นเนียวเก็บไม้เร็วๆเก็บไม้เร็วๆ